สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินหน้าจันแจมซ้อมเน้นหลบพลังหมัดแคลิฟถ้าชนะได้แน่แน่10ล้าน2แสนบาทก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @PK2C ครบจบทุกความมันพลักยก 2Cบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกจากจังหวัดหนองคายจะขึ้นชกมวยโอลิมปิกเกม2024รุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพบอิมานเคริฟนักชกคนดังชาวแอลจีเรียวันที่6สิงหาคมนี้เวลาไทยตี 3:34 นาทีเช้าวันที่7สิงหาคมซึ่งการเข้ารอบรองชนะเลิศของจันแจ่มทำให้เธอการันตีอย่างน้อยเหรียญทองแดงเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีแน่ๆ4ล้าน8แสนบาทถ้ารับแบบแบ่งจ่ายถ้ารับงวดเดียว4ล้านบาทจากเหรียญทองแดงหากจันแจ่มโค่นเคลิฟสำเร็จก็จะมีเงินอัดฉีดจากกองทุนสำหรับเหรียญเงิน7ล้าน2แสนบาทสำหรับแบ่งจ่าย6ล้านบาทจ่ายครั้งเดียวดังนั้นหากจันแจ่มเข้าชิงชนะเลิศสำเร็จจะมีเงินรางวัลในมืออุ่นๆแน่ๆ10ล้าน2แสนบาทกองทุน7ล้าน2แสนบาทจากบางจาก2ล้านบาทและนายสุชัย1ล้านบาทนอกจากนี้สอบถามสภาพความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของจันแจ่มแล้วมีความมั่นใจมากไม่หวั่นไหวเรื่องของความแข็งแกร่งของคู่ชกทั้งนี้แม้จันแจ่มพ่ายแพ้ต่อเคลิฟในรอบรองชนะเลิศรายการชิงแชมป์โลกที่อินเดียเมื่อปีที่ผ่านมาก็จริงแต่วันนี้กับวันนั้นมีแข็งแกร่งพัฒนาที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมส่วนหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมมวยไทยกล่าวว่าในช่วงวันจันทร์ที่5สิงหาคมที่ผ่านมาจันแจ่มได้ยืดเส้นวอร์มร่างกายและเดินทางไปที่ไทยเฮาส์เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้เต็มร้อยจากนั้นจะทบทวนเชิงชกเน้นการเคลื่อนไหวฟุตเวิร์กไปซ้ายขวาเพื่อหลบหลีกหมัดยับนักชกแอลจีเรียและเน้นการต่อยเป้าใหญ่ในช่วงแรกสลับกับต่อยแบบหมัดชุดต่อเนื่องให้เข้าตากรรมการขณะที่การชั่งน้ำหนักมีช่วงเช้าวันที่6สิงหาคมเปลี่ยนเวลาจาก7นาฬิกาเป็น8นาฬิกาเราต้องมาคอยเป็นกำลังใจให้จับจันแจ่มนะครับขอบคุณมากครับ